สวัสดีครับวันนี้เรามาชมรีวิวสั้นๆของ Samsung Galaxy Tab A 8.0นะครับตัวนี้ก็เป็นแท็บเล็ต d r o r o i d ระดับกลางรุ่นใหม่ล่าสุดจาก s a m s u n นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วความเอียดที่1 0 2 4 7 6 8คูณนะครับตัวนี้ยังสามารถใช้งานเป็นปากกาได้นะครับก็คือ S Pen นะครับเช่นเดียวกับบนกา l a x y n o t e นะครับทำให้สามารถเขียนนะครับหรือทำอะไรต่างๆผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยนะครับ ในขณะที่ซอฟต์แวร์ก็จะมาพร้อมกับ n d r o i d l o l l i p o p นะครับ5.0.2นะครับแล้วก็ในส่วนของดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ g กด์ x t ทับ4ีนะครับก็คือเป็นท a ็บเล็ตนะครับแล้วก็มีหน้าจอที่เมตราส่วน4:3นะครับก็จะคล้ายกับ iPad นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเหมาะกับการดูพวกหน้าเว็บนะครับดูอ e ีบุ๊กอะไรต่างๆนะครับก็จะสามารถใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกหน่อย ด้านล,ล่างก็จะมีปุ่มโฮมนะครับปุ่มรีเซนแอปแล้วก็ปุ่มแบ็คนะครับตามสไตล์นะครับส่วนด้านบนก็จะมีเป็นลําโพงสนทนานะครับแล้วก็มีกล้องหน้านะครับส่วนความบางก็ค่อนข้า,างบางทีเดียวนะครับโดยด้านนี้ก็จะมีช่องสําหรับใส่ซิมการ์ดนะครับใช้เป็นไมโครซิมแล้วก็มีปุ่มพาวเวอร์แล้วก็ปุ่มวอลลุ่มนะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีเป็นปุ่ม ็นช่องไมโคร USB นะครับแล้วก็ช่องหูฟัง3.5พร้อมลำโพงหลักของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะดีไซน์เรียบๆนะครับก็จะเป็นผิวโพลีคาร์บอเนตนะครับจะมีเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าจะไม่ผิดตัวกล้องนี่ก็ธรรมดานะครับก็ไม่ได้เน้นอะไรมากมายซึ่งตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบปากกาด้วยนะครับสับปุ่มด้านบนด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวสําหรับใส่ เคสนะครับเป็นบุ๊กเคสของ Samsung เองซึ่งจะคล้ายๆกับของ Galaxy Tab S 8.4นะครับก็จะเป็นแมกเนตปึ๊บๆนะครับแล้วก็มีพับด้านหน้านะครับตัวอุปกรณ์เสริมก็คงจะตามมาในเร็วๆนี้นะครับที่ชอ็อปในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ก็อย่างที่บอกนะครับมาพร้อมกับ d r o r o l o l l i p o p นะครับซึ่ง UI เนี่ยก็ถือว่าเป็นจะคล้ายกับบนสมาร์ทโฟน,นครับแต่ใช้งานได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับ ตัวแถบ Notification อะไรต่างๆก็ถูกปรับแต่งมาให้เหมือนกันนะครับซึ่งการทำงานก็ทำได้ก็เร็วดีนะครับแต่ก็จะมีบางจังหวะที่หน่วงบ้างนะครับในส่วน Storage ก็มีมาให้ที่16 g b นะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็มี Power Saving Mode รวมถึงโหมด Ultra เลยนะครับ โดยโหมดอันตรานี่ก็สามารถใช้งานได้ถึง2.7เดย์นะครับในที่แบต5 1 56%นะครับก็ถือว่าใช้งานได้นานมากนะครับข้อดีของรุ่นนี้ก็คือมันรีซูมได้ง่ายหน่อยนะครับกลับมาโหมดปกตินะครับสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆก็จะมีเหมือนกับบนมือถือทุกอย่างนะครับอย่างตัว Music p เพเยออะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบจอใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นเมนูเรียบเนะครับ มีตัวจัดการไฟล์ต่างๆเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถาใช้ cloud storage ในการจัดการไฟล์ตัวนี้ด้วยพร้อมกันนะครับ mm hmm. ก็มีตัว smart manager นะครับเป็น utility mm hmm. เครื่องที่สามารถจัดการในเรื่องของแบตเตอรี่ storage ram นะครับรวมถึง device security ที่สามารถใช้งาน n o x ได้นะครับตัว n o x ก็จะเป็นแอปสำหรับจัดการเรื่องความปลอดภัยของเครื่องนะครับ ก็สำหรับตัวโปรแกรม Handcom นะครับก็จะมีเอกสารนะครับที่สามารถอ่านได้นะครับทั้งในส่วนตัว PDF นะครับรวมถึงตัว Office นะครับซึ่งตัว Office เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้นะครับก็จะมีตัว Word ตัว Excel นะครับตัว PowerPoint อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบโปรแกรม Office ทั่วไปนะครับจริงๆก็สามารถใช้งานได้ไม่ยากนะครับ ในส่วนโปรแกรม s n o โนะครับก็จะเหมือนกับบน Galaxy Note นะครับก็สามารถใช้งานขีดเข,ข,ขียนได้นะครับก็คือวาดรูปนะครับตัวหัวปากาก็มีให้เลือก5แบบนะครับมีแต่เลือกไม่ใช่5แบบสิ1หนึ่งสแบบนะครับซึ่งหมวดการใช้งานอะไรต่างๆก็จะคล้ายๆกันนะครับสามารถแอดรูปนะครับรวมถึงตัวเท็กซ์ต่างๆนะครับ มีเล cost ็กคอสเทดดิ้งนะสำหรับคนที่วาดรูปแล้วต้องการดิวตัวเรียให้คนอื่นดูก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับตัวเพจก็สามารถเปลี่ยน Background ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Manage Page นะครับก็ทำมูปมีหลายเพจก็สามารถเซตตรงนี้ได้นะครับ ซึ่งตัวนี้ก็จริงๆหลายคนก็บอกว่าเป็นภาคต่อโน้ต8นะครับแต่จริงๆก็จะใช้หน้าจอคนละสูตรกันนะครับซึ่งตัวนี้หน้าจอจะค่อนข้างหยาบดปหนึ่งนะครับเวลาแต่เวลาว่ารูปอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถดูรายละเอียดได้ค่อนข้างใกล้นะครับครับก็สำหรับ Galaxy Tab A 8 0ดูนะครับก็เป็นท็บเลตอีกตัวหนึ่งนะครับที่เหมาะกับคนที่ชอบถีดเขียนเขียนนะครับเอาไว้ทำงานนะครับอย่าง จดเลคเชอร์นะครับรวมถึงจดงานต่างๆนะครับผ่านตัวแท็บเล็ตได้เลยนะครับจริงๆก็สะดวกดีนะครับทั้งนี้ตัวสเปคเองก็อาจจะไม่สูงนักนะครับเมื่อเทียบกับโน้ต8เดิมที่หน้าจอความเอียดสูงกว่านะครับแล้วก็น่าใช้งานกว่าแต่ตัวนี้ก็เป็นการอัปเกรดสเปคนะครับให้ทันกับยุคสมัยนะครับทั้งตัวชิป410นะครับ android l o l i p o p นะครับรวมถึงการรองรับ4 g l t นะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างครบดีนะครับแต่ก็ ต้องยอมรับว่ามันน่าจะทาสเปคให้มันดีกว่านี้สักหน่อยนะครับอย่างตัวบอดี้นะครับรวมถึงตัวหน้าจอนะครับที่น่าจะมีความละเอียดที่สูงกว่านี้สักหน่อยนะครับอย่างถ้าทําแบบแทบ็บ S8.4 ก็ดีนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็วางจําหน่ายแล้วนะครับนในราคาที่12,900บาทนะครับแล้วก็มีโมเดลหนึ่งนะก็คือ9กนิ้วนะครับตัวนั้นจะ14,900บาท นะครับ <laughs>